ผู้ชมฮะ The People Show เราอยากจะชวนท่านผู้ชมคุยเรื่องนี้หน่อยเรื่องของอาการซึมเศร้าจนนำไปสู่การฆ่าตัวตายคือผมเคยสัมภาษณ์คุณหมอด้านจิตแพทย์นะฮะค่ะเพราะจริงๆเนี่ยการนำเสนอของสื่อมันเป็นลักษณะของการตอกย้ำเหมือนกันอะไรมีปัญหาก็จะฆ่าตัวตายเหมือนเราดูรายการ Hard Talk คุยเรื่องราวชีวิตโอ้มาถึงจุดที่ชีวิตไม่รู้จะไปต่อยังไงพิธีกรมักจะถามนำก่อนเลยแล้วคุณเคยคิดฆ่าตัวตายไหมเหมือนไปย้ำอ่ะเหมือนไปย้ำคนที่เขากำลังเริ่มมีความคิดน่ะใช่ไหมใช่แล้วคนที่ดูสื่อก็ดูไปเรื่อยๆว่าอ๋อเวลาเรามีอุปสรรคมีปัญหาในชีวิตทางออกคือการฆ่าตัวตายคือผมก็เคยถามจิตแพทย์เรื่องนี้คุณหมอก็บอกว่ามันมีส่วนการนำเสนอของสื่อนะฮะแล้วที่ผ่านมาท่านผู้ชมที่เราเอาเรื่องนี้มาคุยกันเพราะว่าแหมเราก็เห็นในข่าวเนาะไม่ว่าจะเป็นวิศวกรที่เขาบอกเขาทนกับระบบทุจริตคอร์รัปชันไม่ไหวใช่ไหมสุดท้ายฆ่าตัวตายแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็มีข่าวนะฮะพบศพพี่น้องอายุมากแล้วด้วยอายุ48แล้วก็44ปีลมควันฆ่าตัวตายในบ้านพักอยู่แถวๆจรัญสนิทวงค่ะนะฮะแล้วก็มีจดหมายลาตาย5ฉบับจะแจ้งเรื่องทรัพย์สินแล้วก็มีจดหมายขอไปอย่างเงียบสงบที่สุดไม่อยากจะไปรบกวนใครให้ใครเดือดร้อนนะฮะนี่แหละฮะคือถ้ารู้เราดูตามสื่อเนี่ยมันเยอะจริงๆนะแล้วก็ต้องกลับไปดูว่าแล้วคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยไม่ใช่จู่ๆโอ้ยฉันเจอปัญหาฉันเจออุปสรรคไม่ไหวแล้วไปแล้วไม่ใช่นะไม่ใช่นะส่วนใหญ่แล้วบางทีเขาบางคนเนี่ยต่อหน้าเราเนี่ยยิ้มแย้มแจ่มใสนะแต่พอเขาอยู่คนเดียวปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีอาการที่รู้สึกว่าเหมือนกับซึมเศร้าโศกเศร้าแล้วก็ค่อยๆแบบซึมเข้าไปจนวันหนึ่งมันเหมือนคลิกเดียวอ่ะซึ่งจริงๆคลิกนั้นน่ะถ้ามีใครสักคนที่ไปรับฟังเขาหรือพูดกับเขาอ่ะมันก็จะไม่เกิดปัญหาตรงนั้นครับเรากำลังจะสื่อว่าคนที่ฆ่าตัวตายเนี่ยนะฮะก่อนที่เขาจะตัดสินใจลงมือทำแล้วทำสำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยค่ะเขาจะเป็นซึมเศร้าซึมเศร้าเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมเป็นโรคนะเป็นโรคหนึ่งทางจิตเวชที่เกิดจากความเครียดของปัญหารอบด้านก็แล้วแต่คนนะฮะเครียดเรื่องอะไรเศรษฐกิจโรคระบาดการแข่งขันในสังคมการเจ็บป่วยอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะทำให้มีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในประเทศไทยเนี่ยท่านผู้ชมฮะที่เราขึ้นอยู่ตรงเนี้ยซึมเศร้าในประเทศไทย1,500,000 คนนะไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะคุณเป้อีกหลายๆประเทศนะไม่ว่าจะญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยก็มีข่าวแบบนี้เยอะมากสมัยก่อนเนี่ยจะมีคนไปกระโดดให้รถไฟทับที่ญี่ปุ่นจนกระทั่งประเทศญี่ปุ่นเองเนี่ยเขาก็ต้องมีการออกกฎมาว่าใครก็ตามเนี่ยที่ฆ่าตัวตายด้วยการไปกระโดดให้รถไฟทับญาติต้องชดใช้ค่าเสียหายนะหลังจากนั้นก็จะมีน้อยลงค่ะนี่นะฮะท่านผู้ชมฮะเพราะฉะนั้นเอาเข้าเรื่องของเราในวันนี้กันนะครับคือคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยคุณเป้เขามักไม่รู้ตัวนะว่าตัวเองเนี่ยเป็นนะคะแล้วก็ไม่มาพบแพทย์คือเรื่องของเรื่องเนี่ยหลายๆคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าการที่ไปพบจิตแพทย์เนี่ยมันคือต้องเป็นโรคจิตเป็นโรคประสาทเป็นบ้าก็เลยทำให้มีความรู้สึกว่าไม่ไปอย่าไปเลยดีกว่าก็เลยทำให้ขาดการช่วยเหลือขึ้นนะคะซึ่งจากการสำรวจเนี่ยมีการพบว่าคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้า100 คนนะ100 คนที่เป็นเนี่ยมีแค่10 คนเท่านั้นนะคะที่ไปพบแพทย์และได้รับการรักษาด้วยยาอย่างถูกต้องหมายความว่าอีก90 คนล่ะเขาอยู่ยังไงอย่างที่บอกว่าซึมเศร้าคือโรคชนิดหนึ่งนะฮะโรคเป็นได้ก็รักษามีวิธีการมีกระบวนการที่จะทำให้ดีขึ้นหรือหายได้แต่อย่างที่บอกอุปสรรคสำคัญคือเจ้าตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวแต่ไม่กล้าไปใช่ไหมฮะพ่อแม่คนรอบข้างอาจจะรู้ว่าเธอไม่ปกติแล้วแต่ก็ไม่พาไปก็มีหรือมุมนึงนะเขาอยากจะพาไปแต่เจ้าตัวไม่ไปแต่เจ้าตัวไม่ไปแบบนี้ก็เยอะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเราเข้าเรื่องของเราวันนี้ถ้าไม่ไปรักษาแล้วจะทำยังไงอ่ะจะให้อาการมันแย่ลงไปเรื่อยๆหรอค่ะวันนี้ครับท่านผู้ชมฮะเลยมีเรื่องประเด็นที่ว่านำสมุนไพรของไทยจริงๆเนี่ยนะฮะแล้วเขามีงานวิจัยมาแล้วว่าสามารถช่วยต้านแล้วก็บรรเทาอาการซึมเศร้าได้เฮ้ยเอาไปฟังกันนะฮะว่าสมุนไพรอะไรแล้วมันช่วยอะไรยังไงบ้างไปฟังกันครับเชิญค่ะ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับท่านเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญเภสัชกรชำนาญการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่อยากคุยกันมากมายเลยแต่ว่าปัญหาที่หลักๆที่อยากจะคุยก็คือเรื่องของโรคที่ปัจจุบันกลายเป็นปัญหาสำคัญแล้วก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในสังคมปัจจุบันก็คือซึมเศร้าครับเภสัชครับซึมเศร้าจริงๆแล้วอาการของโรคเป็นยังไงบ้างครับอาการจริงๆอาการหลักก็คือซึมเศร้าเลยค่ะก็คือเขามีอาการซึมเศร้าเลยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีความคิดนะคะพฤติกรรมหรืออาการทางกายที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยร่วมด้วยค่ะหรือบางคนอาจจะไม่เชิงซึมเศร้าก็ได้แต่ว่ามีอารมณ์ที่เหมือนหงุดหงิดฉุนเฉียวง่ายอารมณ์ร้ายอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมครับขี้รำคาญอะไรเงี้ยค่ะอาการทางกายก็อาจจะมีเรื่องของนอนมากไปคือวันๆเจ้าแต่นอนหรือนอนไม่หลับเลยก็เจอได้ค่ะครับหรือว่ากินมากไปกินไม่หยุดหรือว่าเบื่ออาหารน้ำหนักลดกินไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะก็เจอได้ก็ท้อแท้สิ้นหวังหดหู่โทษตัวเองมองอะไรอะไรก็คือรู้สึกว่ามันแย่ไปหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตามที่เราดูหน้าข่าวคือบางคนในถึงขั้นฆ่าตัวตายหรือว่าทำร้ายตัวเองด้วยค่ะคือความสำคัญของโรคคือสุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็ไม่ได้รับการดูแลรักษาที่ถูกวิธีอะค่ะก็ถ้ารุนแรงอาจจะนำไปสู่ความคิดที่จะฆ่าตัวตายจากห้วงอารมณ์ความรู้สึกที่มันดิ่งลึกแล้วก็ไม่อยากจะมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้แต่ว่าทางแพทย์เนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยอยู่นะคะเช่นคือต้องบอกว่าอารมณ์ที่มันซึมมันเศร้าเนี่ยคือทุกคนมีโอกาสเกิดขึ้นได้อยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันมีอาการที่มันเรื้อรังอย่างเช่นทางการแพทย์เขาก็จะประเมินที่2สัปดาห์ขึ้นไป ร่วมกับเกณฑ์อาการอื่นๆที่เกิดขึ้นร่วมกันนะคะคุณหมอก็จะช่วยวินิจฉัยอีกทีนึงเพราะบางครั้งเนี่ยโรคซึมเศร้าก็อาจจะมีอาการที่คล้ายกับโรคอื่นเช่นโรคไบโพล่าอารมณ์สองขั้วนะคะโรควิตกกังวลหรือว่าบางครั้งก็อาจจะมีสาเหตุอื่นร่วมกันเช่นฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงเช่นหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนหรือว่าหลังคลอดบุตรนะคะหรือว่าฮอร์โมนไทรอยด์ที่ต่ำก็เป็นสาเหตุร่วมที่อาจจะทำให้เกิดโรคซึมเศร้าได้ค่ะครับปัจจุบันได้ข่าวว่าตัวเลขของผู้ที่ป่วยเป็นซึมเศร้าทั้งที่รู้ตัวแล้วก็ไม่รู้ตัวเนี่ยมันค่อนข้างเพิ่มขึ้นทุกวันขนาดไหนครับเภสัชคิดว่าในช่วงของสังคมที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะคะเช่นวิถีชีวิตช่วงโควิดระบาดทำให้คนต้องอยู่บ้านไม่ได้พบเจอผู้คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจปัญหาความสัมพันธ์ของคนรอบตัวคือหลายๆอย่างแต่ละคนก็จะมีปัจจัยเอื้อที่ทำให้เกิดโรคเนี่ยแตกต่างกันในแต่ละคนนะคะซึ่งตัวเลขทางสถิติเบื้องต้นนะคะของกรมสุขภาพจิตเมื่อปี65เนี่ยก็ราวๆอยู่ที่ประมาณคนไทยเนี่ยที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยล้านกว่าคน 1.5 ล้านคน 1.5 ล้านนี่คือตัวเลขเมื่อไหร่ครับพี่สัตว์ครับประมาณต้นปี65ต้นปี65แล้วเมื่อก่อนที่จะถึงตัวเลขนี้ก็จะไม่ถึงล้านจะอยู่ที่ประมาณ7แสนถึง9แสนคนก็ขึ้นมาหลายเปอร์เซ็นต์เหมือนกันใช่ค่ะแล้วก็ตัวเลขเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายเนี่ยประมาณนะคะประมาณชั่วโมงละ6คนก็คือโรคซึมเศร้าจริงๆก็เป็นสาเหตุที่ติดอันดับต้นๆเหมือนกันที่ทำให้คนเสียชีวิตครับแต่ว่าบางคนก็รู้ตัวแล้วก็มีการรักษาแต่บางคนก็ไม่รู้ตัวก็มีเหมือนกันใช่ไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยร้อยละ28คือประมาณตัวเลข 28% ครับเข้ารับการรักษาแสดงว่าอีก 70% เนี่ยก็คือไม่ได้รู้ตัวหรืออาจจะรู้แต่ว่าไม่ได้รักษาค่ะแต่ว่าตัวเลขคนที่ไม่รู้ตัวเนี่ยเยอะมากเลยนะครับพี่สันใช่ค่ะแต่ทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการดูแลแล้วก็การป้องกันบรรเทากันบ้างดีกว่าเพราะว่าจริงๆบางคนเข้าสู่ระบบการรักษาปกติก็คือเข้าโรงพยาบาลมีกระบวนการในการรักษาทั่วไปแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีทางเลือกอีกหนึ่งทางเลือกก็คือสมุนไพรได้ข่าวว่าทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมี4สมุนไพรตัวเลือกที่จะมาช่วยในการบรรเทาอาการด้วยมีอะไรบ้างครับบริษัทครับค่ะก็ทางอภัยภูเบศรก็ได้พยายามค้นคว้าหาข้อมูลนะคะสมุนไพรที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือว่ามีงานวิจัยที่อาจจะนำมาใช้เป็นทางเลือกเสริมนะต้องบอกว่าเป็นทางเลือกเสริมนะคะในเชิงของการดูแลสุขภาพนะคะก็4สมุนไพรที่เรารวบรวมมาในวันนี้นะคะตัวแรกเลยเนี่ยก็คือบัวบก
เราคุ้นตาคุ้นชื่อกันดีใช่ค่ะบบกเนี่ยเราอาจจะได้ยินว่ามันแก้ช้ำในใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลายพันปี 2-3,000 ปีมากกว่านั้นนะคะมากกว่า 2-3,000 ปีเนี่ยบบกเนี่ยถูกใช้เป็นยาที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการบำรุงสมองนะคะสมองในที่นี้เนี่ยก็ตอนหลังมันก็มีงานวิจัยว่าบบกเนี่ยสามารถที่จะแก้เครียดได้คลายเครียดช่วยต้านกังวลแล้วก็มีงานวิจัยในหนูละนะคะว่าเมื่อเอาไปใช้ร่วมกับยาต้านซึมเศร้าที่ชื่อเวลาฟาซีนเนี่ยนะคะอาจจะทำให้ผลการรักษาซึมเศร้าดีขึ้นส่วนงานวิจัยในคนล่ะมีไหมก็มีค่ะก็มีงานวิจัยพบว่าถ้าใช้สารสกัดบัวบกครั้งละ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งเช้าเย็นนะคะต่อเนื่องอย่างน้อยเนี่ย2เดือนนะคะจะทำใหอารมณ์ซึมเศร้าของคนไข้เนี่ยดีขึ้นรวมถึงความเครียดความวิตกกังวลก็ลดลงด้วยซึ่งบบกเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีความปลอดภัยที่จะใช้ในระยะยาวด้วยเนื่องจากว่าในทางอายุรเวทเนี่ยซึ่งเป็นศาสตร์การแพทย์แผนอินเดียโบราณที่มีมาหลายพันปีนะคะเขาก็จัดให้บบกเนี่ยเป็นสมุนไพรในกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มรสยานะรสยานะคือ เป็นสมุนไพรที่เมื่อกินต่อเนื่องให้สะสมอยู่ในร่างกายแล้วเนี่ยจะเข้าไปปรับสมดุลร่างกายค่ะแล้วก็ทำให้ร่างกายเนี่ยรวมถึงเหมือนกับว่าทำให้ร่างกายดูมีชีวิตชีวาก็แสดงว่าเรากินใบบกเนี่ยได้ตลอดโดยที่ไม่จำกัดปริมาณได้ใช่ไหมครับเภสัชครับคือจริงๆแล้วทุกอย่างอ่ะมันก็มีเงื่อนไขของมันอยู่นะคือก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะปลอดภัยแต่เสมอไปแต่ก็คือต้องใช้ในขนาดที่ถูกต้องด้วยเนื่องจากว่าบบกเนี่ยถือได้ว่าเป็นยาลดเย็นคือบางคนถ้าพื้นฐานร่างกายเนี่ยคือแบบขี้หนาวมือเท้าเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะต้องระวังเรื่องขนาดการกินที่อาจจะมากเกินไป คือถ้าจะกินเรื่องของหวังผลในช่วยเรื่องซึมเศร้าเนี่ยก็อาจจะต้องกินแคปซูลอะเพื่อให้ความเข้มข้นของยามันเยอะให้ปริมาณเขาพอเหมาะกับการบรรเทาอาการใช่แต่ก็ไม่ผิดที่ว่าถ้าจะกินในรูปแบบของอาหารในเชิงของสุขภาพก็อาจจะกินเป็นยำใบโบโบกน้ำใบโบโบกก็ได้ค่ะซึ่งปริมาณผมให้พี่สัตว์ช่วยแนะนำหน่อยว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ทราบว่าเราเป็นซึมเศร้าเรารับประทานใบบัวบกเนี่ยควรจะต้องมากน้อยขนาดไหนดีเอ่ยคือถ้ากินเป็นครั้งคราวเนี่ย10กว่าใบ20กว่าใบได้นะเช่นเวลาเขาเอามาทำยำบัวบกเนี่ยเขาก็ใช้ค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเกิดว่าเราหวังว่าเอ้ยเราจะสามารถหากินได้ทุกวันแล้วอยากจะกินทุกวันเป็นเดือนๆเนี่ยก็อาจจะอยู่ที่วันนึงประมาณ10ใบก็ได้ค่ะหรือไม่1มื้ออาหารก็อาจจะมีใบบัวบกแกล้มเป็นอาหารแกล้มนี้ได้ใช่มั้ยโดยที่ปลอดภัยเนาะแกล้มกับน้ำพริกอะไรก็ว่าไปครับผมแล้วก็ตอนที่เขาสดๆกับตอนเอามาแปรรูปผ่านความร้อนต่างกันไหมครับสรรพคุณในการช่วยบรรเทาอาการคือถ้าเกิดว่าหวังผลในเรื่องของการไปปรับอะไรในสมองเนี่ยคงจะต้องใช้ในปริมาณที่เข้มข้นซึ่งการกินสดเพื่อให้ผลต่อเนื่องอ่ะอาจจะไม่สามารถทำได้เพราะมันต้องกินเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินในรูปแบบของแคปซูลอาจจะสะดวกกว่า คือไม่ต้องใช้ปริมาณเยอะเพราะว่าการกินเพื่อหวังผลปรับสมดุลร่างกายเนี่ยมันต้องใช้เวลาแม้กระทั่งยาแผนปัจจุบันเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อย2สัปดาห์ที่จะเห็นผลในเรื่องของการเข้าไปปรับสารในสมองจนถึงหลักเดือนนะคะเพื่อที่จะติดตามผลการรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยในการกินอาหารเชิงสุขภาพเพื่อหวังผลเป็นยาเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้ความต่อเนื่องเพราะนั้นปริมาณที่กินเนี่ยก็คิดว่าถ้าบางวันหาสดได้ก็กินสดบางวันหาไม่ได้ก็อาจจะกินเป็นแบบแคปซูลเพื่อความสะดวกค่ะครับผมก็ใครที่อยากจะรับประทานใบบัวบกปรึกษาผู้รู้ปรึกษาเภสัชหรือว่าคุณหมอละกันจะได้ปลอดภัยแล้วก็ได้สรรพคุณที่ตรงกับที่เราต้องการเนาะอ่ะอีกหนึ่งตัวที่ชนิดนี้เราเห็นบ่อยในอาหารไทยเยอะมากค่ะก็คือขมิ้นชันขมิ้นชันใช่ใครจะไปเชื่อนะคะว่าขมิ้นชันเนี่ยที่มีความโดดเด่นว่าเรื่องของขับลมช่วยย่อยแก้กระเพาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วมีข้อมูลในคนที่เป็นซึมเศร้าเลยว่าขมิ้นชันเนี่ยจะทำให้ผลการรักษาซึมเศร้าดีขึ้นนะคะโดยเขาพบว่าเมื่อเทียบกับคนที่ได้ยาแผนปัจจุบันเดียวๆคือฟลูออกซิทีนที่เขาใช้ในงานวิจัยกับคนที่กินขมิ้นชันเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยผลการรักษาจะดีมากกว่ากันเนี่ยเกือบ 15% เลยค่ะซึ่งคิดว่าการที่ขมิ้นชันเข้าไปมีส่วนช่วยในโรคของโร
โรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะเป็นเชิงกลไกในระดับลึกๆว่าขมิ้นชันเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูเซลล์สมองนะคะลดการอักเสบในร่างกายหรือเข้าไปปรับแบคทีเรียประจำถิ่นบางอย่างในลำไส้ให้มันสมดุลขึ้นซึ่งทฤษฎีเรื่องแบคทีเรียในลำไส้ที่ไม่สมดุลเนี่ยก็เป็นทฤษฎีใหม่ๆที่เขาเชื่อว่ามีความเกี่ยวโยงกับฮอร์โมนหรือความสมดุลที่นำไปสู่อารมณ์ซึมเศร้าได้ครับจริงๆแล้วขมิ้นชันเราก็จะเห็นในเมนูอาหารแต่ว่าวิธีการรับประทานการกินเภสัชครับเราต้องรับประทานที่เขาแปลรูปเป็นยาเป็นแคปซูลแล้วหรือว่ารับประทานเป็นอาหารก็มีสรรพคุณในการดูแลบรรเทาอาการเหมือนกันก็คือได้2 อย่างเลยค่ะเพราะแต่ว่าในงานวิจัยเขาไม่ได้ใช้ในรูปแบบของอาหารเขาใช้รูปแบบของสารสกัดขมิ้นชันนะคะ500ถ้าจำไม่ผิดก็คือ500มิลลิกรัมเช้าเย็นเหมือนกันครับผมต่อเนื่อง6สัปดาห์ค่ะก็แต่ว่าอย่างที่บอกเราก็มาประยุกต์ในเชิงสุขภาพได้คือถ้าวันไหนเราอยากจะกินแกงขมิ้นต้มไก่ใส่ขมิ้นอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเป็นน้ำขมิ้นผสมนมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทำได้เหมือนกันก็สำหรับคนที่ไม่ได้เป็นซึมเศร้าหรือว่าคนที่อาจจะเป็นแล้วยังไม่รู้ตัวหรือแม้กระทั่งพวกเราทุกคนเรารับประทานขมิ้นชันเป็นผลดีแน่นอนเพราะฉะนั้นในหนึ่งเมนูสักสัปดาห์ละหนึ่งครั้งสองครั้งก็ยังดีนะให้มีขมิ้นชันเป็นส่วนประกอบในอาหารสักหนึ่งมื้อแล้วกันเนาะอ่ะอันนี้คือ2ละอีก1สมุนไพรที่จำเป็นค่ะตัวที่3ก็คือน้ำมันรำข้าวแล้วก็จมูกข้าวค่ะต่างกันไหมครับเภสัชครับน้ำมันรำข้าวกับจมูกข้าวคือจริงๆของอภัยภูเบศเนี่ยเขาทำผสมกันเลยค่ะก็คือจมูกข้าวก็คือเป็นส่วนของส่วนเล็กของเปลือกข้าวอะค่ะที่เขามักจะขัดออกเวลาที่เรากินข้าวขาวอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันเป็นส่วนที่มีตัวยาที่เป็นประโยชน์ คือต้องบอกก่อนว่าในเมืองนอกเนี่ยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทางการแพทย์มักจะแนะนำให้ผู้ป่วยซึมเศร้ากินคือสามารถใช้เป็นทางเลือกเสริมได้นะคะก็คือพวกโอเมก้า3เพื่อหวังผลในแง่ของการดูแลสมองลดการอักเสบอะไรต่างๆแต่ว่าโอเมก้า3เนี่ยจริงๆเราก็เจอในตัวน้ำมันลำข้าวแล้วก็จมูกข้าวแล้วก็นอกเหนือจากที่ดีไปกว่าโอเมก้า3หรือฟิชออยล์น้ำมันปลาเนี่ยคือตัวน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวเนี่ยมันจะมีสารกาบามีสารแกมมาออริซานอลนะคะที่ไม่เจอในน้ำมันชนิดอื่นมีสาร N อะซิติลซีโรโทนินซึ่งเป็นสารตั้งต้นของการเอาไปสร้างฮอร์โมนเมลาโทนินในร่างกายที่มีส่วนช่วยในเรื่องของการนอนหลับเพราะว่าคนที่มีปัญหาซึมเศร้าเนี่ยมักจะเจอปัญหาเรื่องการนอนอยู่แล้วเป็นทุนเดิมนะคะก็เรียกได้ว่าตัวน้ำมันลำข้าวและจมูกข้าวเนี่ยนะคะให้ประโยชน์กับคนที่มีปัญหาซึมเศร้าในแง่ของการผ่อนคลายสงบระงับทำให้เหมือนกับว่าอารมณ์มันกลับมาสู่สมดุลขึ้นนะคะแล้วก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการนอนหลับด้วยค่ะครับส่วนของน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวเขาจะเป็นน้ำหรือว่าเป็นแคปซูลหรือว่าสกัดเป็นถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดจะเป็นแคปซูลนิ่มนะคะแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเรามองในแง่ของกินอาหารเป็นยานะคะในเชิงของสุขภาพโดยรวมๆไม่ว่าจะเป็นซึมเศร้าหรือไม่เป็นเนี่ยก็คือเราเลือกกินข้าวที่ไม่ขัดสีข้าวกล้องอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างด้วยไม่ใช่แค่ตัวน้ำมันจากจมูกข้าวลำข้าวที่มีอยู่บ้างในปริมาณนึงนะคะก็นอกจากนี้ก็จะมีพวกวิตามิน B วิตามิน B ก็เป็นวิตามินที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการบำรุงระบบประสาทและสมองครับแล้วก็นมที่เขาบอกว่าเป็นสารสกัดจากน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวเนี่ยก็สามารถรับประทานได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะมันก็จะมีก็คือตัวจมูกข้าวมันจะเป็นแหล่งของกาบ้ามันจะช่วยสงบระงับผ่อนคลายคลายกังวลคลายเครียดช่วยนอนหลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นฤทธิ์อ่อนๆ นะคะที่คล้ายกับยานอนหลับกลุ่มนึงที่ชื่อเบนโซไดอะซิปีนพวกลอราซิแปมไดอะซิแปมอะไรอย่างเงี้ยและนี่คือเป็นฤทธิ์อ่อนๆที่เราหาได้จากอาหารก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าใครมีภาวะการนอนไม่หลับหรือว่าเครียดก็รับประทานสารส่วนผสมของอาหารที่มีน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวได้ด้วยใช่ค่ะไม่จำเป็นต้องแบบว่าคนที่เป็นภาวะซึมเศร้าอย่างเดียวเท่านั้นเนาะใช่ค่ะครับผมเอาละอีกหนึ่งสมุนไพรที่เมื่อสักครู่นี้ผมแอบเห็นแล้วแอบว้าวเหมือนกันว่าไม่น่าเชื่อว่าจะมีผลในการช่วยบรรเทาซึมเศร้าได้ด้วยก็คืออะไรครับเภสัชคืออันนี้มันจะเป็นเชิงอาหารเนาะก็คือเขาพบว่าคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยถ้าเอาเลือดไปเจาะดูเนี่ยจะมีระดับแร่ธาตุแมกนีเซียมในเลือดเนี่ยค่อนข้างต่ำมากเลยต่ำมากๆนะคะแล้วก็มันก็จะมีอีกข้อมูลนึงว่าคนที่มีความเครียดเรื้อรังอะค่ะ
ร่างกายเราเนี่ยจะมีการใช้แมกนีเซียมค่อนข้างเยอะนะคะเพราะนั้นเนี่ยความเครียดเรื้อรังจริงๆมันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่นำไปสู่ภาวะอารมณ์ซึมเศร้าได้นะคะภาวะร่างกายที่ขาดแมกนีเซียมเนี่ยนะคะจะทำให้คนเนี่ยมีอารมณ์ที่ซึมเศร้าได้ง่ายนอนไม่หลับหรือแม้กระทั่งปวดเมื่อยเรื้อรังเนี่ยก็อาจจะมีปัจจัยหนึ่งจากการที่ร่างกายขาดแร่ธาตุตัวนี้แมกนีเซียมนะคะทีนี้แมกนีเซียมเนี่ยเราจะกินอัดเม็ดก็ได้แต่เราถ้าเราจะหาจากอาหารที่เป็นเชิงสมุนไพรเนี่ยเขาก็พบว่ามันเจออยู่ในพวกถั่วธัญพืชโดยจากการหาข้อมูลนะคะพบว่าแหล่งอาหารที่มีแมกนีเซียมสูงมากเนี่ยก็คือเมล็ดฟักทองนะคะต้องเป็นเมล็ดฟักทองใช่ไหมครับเภสัชหรือว่าเป็นผลฟักทองก็ใช้ได้เหมือนกันผลก็ได้นะคือผลฟักทองก็มีข้อมูลในหนูว่าต้านซึมเศร้าได้นะคะแต่ถ้าจะเอาแหล่งของแมกนีเซียมเนี่ยต้องเป็นเมล็ดฟักทองซึ่งเมล็ดเราเวลาเรารับประทานผมยังไม่เคยเห็นเขาเอามาแปรรูปหรือว่าจริงๆแล้วก็เอาทานเล่นได้ใช่ไหมคล้ายๆกับเมล็ดแตงโมเมล็ดทานตะวันอย่างนี้ใช่ไหมฮะใช่ค่ะแต่ถ้าไม่ใช่เมล็ดฟักทองเนี่ยแหล่งของแมกนีเซียมเนี่ยก็จะเจอได้อย่างที่บอกในถั่วธัญพืชหลายอย่างเช่นระดับที่มีไล่ๆกันมาจากเมล็ดฟักทองเนี่ยคือพวกเมล็ดถั่วหิมพานต์อัลมอนด์เมล็ดเชียร์ซีดนะคะถั่วดำถั่วแดงหรือแม้กระทั่งดาร์กช็อกโกแลตครับก็จะส่วนใหญ่เป็นธัญพืชซะส่วนใหญ่ใช่ค่ะแต่ว่าทีเนี้ยผมเห็นชื่อคำว่าฟักทองจริงๆแล้วในตัวของผลในตัวของเนื้อฟักทองเนี่ยเวลาเอามารับประทานเนี่ยมันสามารถช่วยได้มากน้อยขนาดไหนคือถ้าตัวเนื้อฟักทองงานวิจัยยังเป็นเบื้องต้นในหนูที่ถูกเหนี่ยวนำให้ไปซึมเศร้าเป็นแบบจำลองโมเดลแทนคนคแล้วก็เหมือนให้ตัวเนื้อฟักทองเข้าไปอยู่ในอาหารของหนูเงี้ยค่ะแล้วก็วัดพฤติกรรมว่ามันจะมีอารมณ์ซึมเศร้าดีขึ้นมากน้อยแค่ไหนก็เพราะว่ามันช่วยได้ตัวเนื้อฟักทองแล้วก็ในเชิงสุขภาพเนี่ยฟักทองก็เป็นอาหารที่แบบให้ประโยชน์กับร่างกายหลายอย่างไม่ใช่แค่เรื่องของอารมณ์ซึมเศร้านะคะเรื่องของเป็นเชิงอาหารบำรุงสายตาอาหารลดน้ำหนักเนื่องจากว่าแคลอรี่ต่ำอาหารที่มีเป็นแหล่งของไฟเบอร์ช่วยในการขับถ่ายอะไรเนี่ย ก็ได้เหมือนกันค่ะก็ได้เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะรับประทานฟักทองเนี่ยได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็อร่อยด้วยแต่ว่าแหล่งเขาเรียกว่าแหล่งแมกนีเซียมแมกนีเซียมต้องเป็นตัวเมล็ดต้องเป็นตัวเมล็ดแต่ว่าถ้าเกิดว่ารับประทานเมล็ดสดๆก็คงไม่ได้ต้องหาซื้อที่เขาแบบว่าแปลรูปมาเป็นของทานเล่นอะไรอย่างนี้นอกจากฟักทองก็จะมีพวกธัญพืชต่างๆนะครับนี่คือ4สมุนไพรที่บอกเลยนะว่าอยู่ใกล้ตัวแล้วก็เราอาจจะเจอกับในมื้ออาหารหลายๆมื้อถ้าเกิดว่าใครที่คิดว่าอยากจะรับประทานเพื่อความอร่อยยินดีแต่จริงๆแล้วได้ผลประโยชน์เรื่องของการบรรเทาป้องกันซึมเศร้าด้วยต้องบอกก่อนว่าซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคที่ต้องปรับการใช้ชีวิตด้วย คือถ้าเราไปหาหมอเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเราจะเป็นซึมเศร้าในระดับน้อยปานกลางรุนแรงคือถ้าหมอวินิจฉัยว่าเป็นซึมเศร้าแล้วนะคะหมอก็จะให้พบนักจิตวิทยาเพื่อปรับพฤติกรรมโดยสรุปแล้วเนี่ยต้องมาปรับที่การกินอยู่หลับนอนแล้วก็ความจริงๆกินก็คือต้องกินอาหารให้หลากหลายนะคะกินผักหลากสีกินผลไม้ลดน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้ร่างกายเกิดการอักเสบนะคะอยู่เนี่ยคือมันก็เป็นเรื่องของการใช้ชีวิตการปรับความคิดต่างๆนะคะไม่เครียดไม่กดดันตนเองนะคะอันนี้เราอาจจะต้องพึ่งศาสตร์หลายๆศาสตร์นะคะเช่นธรรมะอะไรก็ว่าไปการอยู่กับปัจจุบันเพราะว่าคนที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยก็มักจะมีความคิดหมกมุ่นกับเรื่องในอดีตหรือไปกังวลกับอนาคตที่มาไม่ถึงเขาถึงบอกว่าให้อยู่กับปัจจุบันเนาะหรือว่าการรับแสงแดดเขาพบว่าคนที่ในแถบประเทศเมืองหนาวอะค่ะที่ไม่ค่อยได้เจอแสงแดดเนี่ยจะเป็นซึมเศร้าค่อนข้างเยอะเพราะว่าแสงแดดเนี่ยจริงๆมันเป็นตัวปรับนาฬิกาชีวิตในร่างกายปรับฮอร์โมนต่างๆให้มันสมดุลนะคะหรือว่าทำให้ร่างกายสร้างวิตามินดีที่ต่ำก็ทำให้เป็นซึมเศร้าได้ง่ายนะคะรวมถึงการออกกำลังกายเนี่ยก็มีงานวิจัยเยอะว่าทำให้เพิ่มปุ๋ยในสมองอย่างเช่นสารที่ชื่อว่า BDNF นะคะก็จะไปปรับพวกอารมณ์ให้มันดีขึ้นได้